คนนี้ก็หายไปเหมือนกันอย่างพี่แหนมรณเดชหลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็คุ้นเสียงของเขาเป็นเสียงเอกลักษณ์มากใช่ซึ่งเป็นเพลงที่ดังจากละครทั้งนั้นเพลงประกอบใช่เพลงประกอบละครหลายคนก็เลยอ้าวเพลงตัวจริงของพี่แหนมเองไม่ดังเลยอ่ะทำไมไม่ดังเลยอะไรอย่างนี้หลายคนเขาก็พูดอย่างนี้พี่แหนมมีการออกมาเคลียร์เรื่องประเด็นนี้พร้อมทั้งอัปเดตงานละครที่ตัวเองทุ่มไปเต็มตัวแล้วค่ะตอนนี้ครับสำหรับคอละครที่อินกับเพลงประกอบละครอยู่บ่อยๆค่ะก็ต้องคุ้นหูกับเสียงของพี่แหนมรณเดชวงศารสแน่นอนล่าสุดก็ผลงานล่าสุดก็เพลงประกอบละครรักสุดฤทธิ์ที่เจมส์จิกับพันธ์เล่นด้วยกันก็พักหนึ่งแล้วนะก็แต่ว่าหลายเพลงของเขาเนี่ยดังมากคือเพลงเนี้ยดังแต่พอเพลงที่เป็นซิงเกิลของตัวเองเนี่ยไม่ดังเงียบเงียบนั่นแหละหลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะงานนี้เพลงของตัวเองไม่ดังเลยจะดังแต่เพลงประกอบละครหรือเปล่าเจ้าตัวก็ขอปฏิเสธเลยว่าไม่จริงอ่ะมันก็แล้วแต่คนมองผมยังร้องเพลงอยู่นะยังมีงานเพลงเดี่ยวของตัวเองอยู่แล้วตอนนี้ก็ซุ่มกำลังทำงานเพลงเดี่ยวของตัวเองที่จะปล่อยในปลายปีนี้ที่จะถึงนี่แหละแถมยังบอกอีกด้วยว่าก็เข้ามาลุยงานละครมากขึ้นด้วยนะคะหลังจากมีผลงานมาบ้างประปรายมีการข้อสนิมลงจอสักนิดนึงเรื่องล่าสุดที่กำลังถ่ายทำเนี่ยนะคะก็คือหนึ่งในสวงค่ะที่ประกบคู่กับสาวยาย่าแล้วก็เจมจิด้วยแล้วก็ยังมีซีรีส์เฮงเฮงด้วยค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะก็นี่ถ่ายอยู่เรื่องนึงเพิ่งไม่ได้ถ่ายละครมา3-2-3ปีแล้วนะครับก็มาถ่ายเรื่องนี้เรื่องหนึ่งในซวงนะครับและมีเจมจิยาย่าอะไรเงี้ยแล้วก็ช่อง3ตอนนี้ผมมีถ่ายเฮงเฮงนะครับก็มีได้เห็นเฮงๆบ้างถ้าใครได้ดูนะครับก็เผอิญอาจจะไปคุ้นหูเพลงละครได้แบบป๊อปปูล่าพอดีก็เลยแต่จริงๆผมก็ร้องมาหมดทุกแบบครับครับใช่มีหลายเพลงที่ไม่ใช่ละครแล้วมีคนรู้จักซึ่งคนก็นึกว่าเป็นละครซึ่งก็แต่ก็ไม่เป็นไรมันก็เพลงเหมือนกัน